เอาล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมที่จะเสนอมาตรการด้านการท่องเที่ยวเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะครับซึ่งคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าได้เตรียมเสนอขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงจนถึง4นาฬิกาจากเดิม2นาฬิกาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคของกลางคืนเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติสำหรับพื้นที่ที่จะกำหนดให้ขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงตีสี่เนี่ยไม่ใช่ทั่วประเทศนะครับแต่ว่าจะเน้นในเมืองท่องเที่ยวก่อนนั่นก็คือกรุงเทพมหานครภูเก็ตกระบี่พังงาชลบุรีเป็นที่พัทยาประจวบคีรีขันธ์เป็นที่หัวหินและสุราษฎร์ธานีเป็นที่สมุยครับและอีกมาตรการก็คือเราเที่ยวด้วยกันเฟส5จะให้จำนวน 1.5 ล้านสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ใหม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 5,400 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศโดยจะมอบส่วนลดที่พักให้ 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืนและคูปองอาหารส่วนลด 40% สูงสุดไม่เกิน600บาทต่อห้องต่อคืนซึ่งเฟส5เนี่ยนะครับจะไม่มีสิทธิ์ในการขอคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินที่เคยให้ในเฟสที่ผ่านๆมาซึ่งถ้าหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะเริ่มดำเนินโครงการได้ในช่วงต้นปี2556เพราะต้องให้เวลาธนาคารกรุงไทยในการวางระบบก่อนแล้วก็คาดว่าจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับ2566นั่นก็คือไทม์ไลน์ที่วางไว้ในช่วงของต้นปีหน้านั่นเองแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาออกมาบอกล่าสุดแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันเฟส5แล้วก็การเปิดผับตี4จำเป็นจะต้องเลื่อนออกไปอีกรอบหนึ่งแล้วจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทีเดียวในวันที่20ธันวาคมครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับเปิดเผยล่าสุดว่าวันนี้ครับตกลงว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นยังไม่ได้มีการนำแพ็กเกจของขวัญปีใหม่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.นะครับท่านบอกว่าโดยจะรวบรวมเสนอเป็นแพ็กเกจเพื่อที่จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโน่นเลยฮะในวันที่20ธันวาคมคือไม่ใช่อังคารหน้าด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่อังคารถัดไปนู่นเลยเป็นอังคารที่20ธันวาคมแทนเลยนะฮะซึ่งท่านพิพัฒน์บอกว่าสาเหตุที่ต้องเลื่อนออกไปเนี่ยเนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณของกระทรวงการคลังแล้วก็สำนักงบประมาณอยู่ก็เลยจำเป็นที่จะต้องเลื่อนออกไปนะครับท่านก็บอกแล้วก็พูดถึงรายละเอียดก็อย่างที่บอกมาก่อนหน้านี้เนี่ยรายละเอียดคงจะไม่มีในส่วนของการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับโดยในเรื่องของการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของโครงการเราเที่ยวด้วยกันนี่แหละนะฮะก็จะสามารถนะฮะทำให้เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไปในภายในประเทศแล้วก็มีการจัดทำมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศด้วยเป็นเงินอีกก้อนหนึ่งนะฮะนอกจากเราเที่ยวด้วยกันเฟส5ที่วางไว้ 5,400 ล้านบาทแล้วอีกก้อนหนึ่ง 3,300 ล้านบาทจะทำมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจแทนมาตรการ Booster Shot เดิมที่เคยเสนอของงบประมาณไปก่อนหน้านี้มูลค่า 1,000 ล้านบาทซึ่งก็วางเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็สนับสนุนการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับโดยท่านบอกว่าส่วนแพ็กเกจนะฮะของขวัญปีใหม่2566ที่จะนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีพร้อมกันนี้นะฮะก็นู่นเลย20ธันวาคมก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อดึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยให้ถึงเป้าหมายที่20ล้านคนสร้างรายได้ภายในประเทศไทย 2.38 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 80%ของรายได้ในปี62ก่อนการเกิดโควิดนั่นเป็นสิ่งที่นะฮะเอาล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเลื่อนไปแล้วนะฮะเดี๋ยวรอเคาะแล้วก็รอดูความชัดเจนของกระทรวงการคลังแล้วก็สำนักงบกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีงบประมาณจัดสรรในส่วนนี้ได้หรือไม่